ครับกลับเข้าสู่ช่วงทางรายการนะครับมาดูว่าทิศทางของสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นทิศทางนี้รู้หมดแล้วเรื่องทิศทางสัปดาห์หน้าคือถึงสิ้นปีเลยสิ้นปีเลยเราคุยกันถึงสิ้นปีเลยผมไม่เอาสั้นๆนะคุยกันเป็นลายมาดูว่าตอนนี้มันควรจะวางกลยุทธ์ยังไงครับนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเรื่องของ emerging market ครับมันเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วที่เราสอนไปช่วงที่แล้วมันมีโอกาสลามไปประเทศไหนหรือเปล่าเฮ้ยน่าด้วยนะกลัวเหมือนกันดังนั้นช่วงที่3เราจะมาคุยกันว่าสิ่งที่เรากลัวกันใน emerging market ผมก็ยังกลัวอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะดีขึ้นในช่วงระยะสั้นเพื่อให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีอย่างที่เราคิดได้ไหมเพราะฉะนั้นเรามาหาคำตอบกันครับครับผมเรื่องของ emerging market crisis โอเคว่าไทยจะกลัวไหมตลาดหุ้นไทยควรกลัวเรื่องวิกฤต EM แค่ไหนคือควรกลัวแต่ว่าไอ้ตรงแค่ไหนอ่ะแค่ไหนมันต้องกลัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดพร้อมๆกันในโลกใช่ครับว่าเราถ้าเราไม่กลัวนั่นก็คงไม่ใช่คือนั่นคือสมัยที่ช่วงที่1เราถึงบอกว่าเราควรต้องระมัดระวังเรื่อง emerging market แต่เราควรกลัวแค่ไหนสำหรับประเทศไทยงั้นไปหาคำตอบกันเลยครับโอเคจบครับรูปแรกก็สัดส่วนในเรื่องของตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ครับนะครับว่าเป็นยังไงไปดูเทสที่แล้วใช่นี่ก็มีเรามีสองไงดูมีเชื้อต่อจีนอันนี้ผมเอามาให้เป็น2แท่งนะแท่งสีเขียวแท่งสีแดงนะครับก็คือในเรื่องของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของแต่ละประเทศที่ต้องการโชว์ให้เห็นโดดเด่นขึ้นมาคือฝั่งทางซ้ายสุดเลยคือของประเทศไทยก็ของปี17กับของ year to date ของปีนี้นะครับของเรานี่โอ้สุดยอดสุดยอดมากๆแต่ปีนี้ไม่ติดลบอ่ะอะไรครับ year to date ไอ้ที่เต็มเป็น year to date นี่ก็คือค่าเงินครับค่าเงินอ๋อเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็มันเหมือนกันที่คุณนี่อ๋อค่าเงินนะค่าเงินไปทางขวาอ๋อถ้าแท่งเขียวเยอะครับไอ้แท่งแดงจะติดลบท่านผู้ชมครับผมเตรียมกับคุณต้นแล้วนะครับคุณต้นลืมเองลืมถามแท่งสีเขียวคือบัญชีเดินสะพัดแท่งสีส้มที่ติดลบก็คือค่าเงินแสดงว่าใครที่มันน้อยค่าเงินจะลงเยอะใช่ตามทฤษฎีเลยใครที่มันเยอะอย่างประเทศไทยแม้ประเทศไทยทางฝั่งนู้นเลยก็อ่อนเหมือนกันครับแต่อ่อนน้อยใช่ครับทางเกาหลีก็ตามลงมาเลยมีอิสราเอลมาด้วยอิสราเอลครับโอ้นะครับแล้วก็จีนครับบราซิลเม็กซิโกอินเดียอินโดนีเซียเซาท์แอฟริกาตุรกีแอนด์อาร์เจนตินาเมสซี่ก็ช่วยไม่ได้น่าจะมีโปรตุเกสตกรอบแรกด้วยอ่ะต้องดูไม่ต้องหลังเดี๋ยวคราวหน้าฟังเอาโปรตุเกสมาด้วยวิเคราะห์โปรตุเกสอาร์เจนตินาอ๋อต้องเอาฝรั่งเศสด้วยเพราะได้แชมป์โลกเอาประเทศไทยไหมนั่นประเทศไทยเราตกบอลโลกนะแต่เราแชมป์นะธีรศิลป์แดงเราแชมป์ดุลบัญชีเดินสะพัดนะเอาล้อเล่นไปแต่ว่าณวันนี้คือคนอื่นย่ำแย่เขาโจมตีเฉพาะผมเอารูปนี้มาให้ดูเพราะว่าเขาโจมตีค่าเงินเฉพาะประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดย่ำแย่ในขณะที่ประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดดีๆอย่างประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งค่าเงินบาทแทบไม่ได้กระดิกฮะไม่ลงเลยดีกว่าเอางี้แล้วกันมีบางช่วงนี่เมื่อ2เดือนที่แล้วกับแข็งด้วยซ้ำไปนี่ year to date นะหมายถึงว่าเงินบาทแทบไม่ได้อ่อนนะตั้งแต่ต้นปีประเทศไทยตอนนี้ก็ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการก็ดีขึ้นตบมือให้หน่อยไม่ต้องมีเสียงสาวด้วยมีเสียงสาวนี่มีเดี๋ยวเขาใส่ให้ใส่ได้มีหรือเปล่าเอาดูอีกรูปนึงอีกรูปนึงเหมือนกันนะครับเอาคราวนี้อย่าพลาดแล้วนะอันนี้คือค่าเงินนะค่าเงินคือหลายๆประเทศค่าเงินมันลบ 8%แต่ IELTS นี่คืออะไรอิสราเอลถามทีหลังเกือบไม่ทันนะจีนเกาหลีใต้อินโดอินเดียเดี๋ยวนี้เริ่มคลองเพราะ IN เรื่องอินโดMY NY นะมี MY นี่ไงมาเลเซียลิงกิตมาเลเซีย THไม่รู้ว่าไทยแลนด์รู้ก็แย่แล้วอิสราเอลหรือ ZAR แล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ดูแย่หน่อยครับนะครับตุรกีบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็อินเดียก็อินเดียแล้วก็ถึงรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยแอฟริกาใต้ SAR นี่คือแอฟริกาใต้สังเกตให้ดีนะครับว่าอันนี้สีเขียวที่ท่านเห็นนะครับสีเขียวแท่งสีเขียวคือนี่ครับเป็นหนี้ต่างประเทศเป็นหนี้ต่างประเทศที่เราอธิบายในช่วงที่2จำได้ไหมเป็นหนี้ที่กู้จากต่างประเทศก็เราโชว์เฉพาะหนี้ต่างประเทศเป็นภาคเอกชน non financial corporation เห็นไหมก็คือที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครับแล้วเกี่ยวอะไรกับ NFC KFC คือกวีแฟนครับ NFC
น้องแฟนคลับน้องแฟนคลับน้องแฟนคลับ NFT คือ non financial ไงก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผมบอกว่าต่อไปถ้าเราเรียกย่อว่า NFC แล้วเข้าใจตรงกันคือหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงินที่ไปกู้จากต่างประเทศครับผมเข้าใจตรงกันนะจบไม่อยากพูดมากเจ็บคอจะบอกโอเควันนี้ทำไมมุกเยอะวะก็มาอัดในนี่เราอ่านกันที่ไหนรู้ไหมท่านผู้ชมสบายเราอ่านกันที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยห้องของ CEO กลายเป็นห้องอัดเทปไปแล้วสีเขียวนี่คือหนี้ต่างประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วก็สีเหลืองตรงนี้คือหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลแต่ละประเทศกู้สังเกตให้ดีว่าประเทศไหนที่กู้ต่างประเทศรัฐบาลกู้ต่างประเทศเยอะเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกู้ต่างประเทศเยอะๆจะถูกโจมตีค่าเงินนี่ไงครับแต่ประเทศที่ไม่ค่อยมีเงินกู้จะไม่ถูกโจมตีค่าเงินเพราะฉะนั้นงั้นพอโจมตีค่าเงินประเทศนี้ก็ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยใช่แต่ตุรกีล่าสุดที่ขึ้นดอกเบี้ยมาครับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เงินออกทำไมเพราะเงินกำลังผมมันไม่เต็มเงินกำลังไหลออกเขาบอกว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวผมเงินไหลออกเหมือนฝากเงินธนาคารกสิกรไทยถ้าอาทิตย์หน้าไม่เห็นผมโดนต่อยโดนไล่ออกโอเคงั้นก็เลยบอกว่าโอเคประเทศไทยถ้ามีความชัดเจนทางการเมืองในปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีหนี้เยอะนะเทียบกับประเทศอื่นๆเห็นไหมหนี้ภาครัฐเนี่ยโอ้โหต่างประเทศกู้เพียบเลยแม้ต้องยืนแล้วเว้ยทนไหวแล้วคราวนี้เข้าใจแล้วในช่วงที่สองผมถึงต้องสอนไงเพราะหนี้พวกนี้จะถูกโจมตีครับเยอะถ้าแสดงว่าการโจมตีค่าเงินจะถูกสเปซิฟิกไปกับประเทศที่ย่ำแย่แต่ประเทศที่ไม่ย่ำแย่อย่างประเทศไทยไม่โดนโจมตีร้องมาเซ่ครับผมร้องมาเซ่อย่ามานะ เดี๋ยวมาไปก่อนนะครับต่อไปครับทำไมกระโดดไปเร็วจังเงินลงทุนในประเทศราคาจริงมาร์เก็ตไม่ค่อยเยอะเพราะที่เมื่อกี้บอกมีความเสี่ยงหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้อันนี้มาดูเงินลงทุนกันมาดูเงินลงทุนที่อยู่ในทั่วโลกกันแท่งสีดำๆนั้นน่ะคือเงินลงทุนที่เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้นะครับทางกราฟทางด้านซ้ายนะแกนด้านซ้าย50ล้านล้านเหรอใช่เยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากแต่ในอาร์เจนตินาตุรกีเซาท์แอฟริกาที่เราบอกว่ามีปัญหาโดนโจมตีค่าเงินนะครับคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวครับครับมันมีปริมาณที่น้อยมากดูทางแกนขวานะครับอันนั้นเป็นหมื่นๆนะครับอันนี้เป็นร้อยๆอ๋อคือเข้าใจตรงกันนะไอ้3ประเทศนี้คือทางขวาไอ้total คือทางซ้ายนะครับหลักร้อยกับหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นลองดูถึงภาพสิว่า3ประเทศนี้มีเงินเข้าไปลงทุนโดยตรงผ่านการลงทุนในหุ้นตราสารหนี้หุ้นกู้นู่นนี่นั่นน้อยมากฮะเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวมทั้งหมดอย่างนี้ไม่เกิดปัญหาดิไม่เกิดวิกฤตมันน้อยไงอ๋อคือมันยังน้อยไปว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าวิกฤตนี้มันจะหายไปแต่เดี๋ยวพอกลับมาใหม่ถ้ามันมีอินเดียมีจีนจะหนักแล้วนะอ๋อนี่เรามีแค่3ประเทศมี3ประเทศที่มีประเทศใหญ่ๆอีกเรื่องเลยนี่คือประเทศยุโรปไปลงทุนใช่ครับอเมริกาไปลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนมันนิดนึงอ่ะมันแบบน้อยอ่ะไม่มีนัยยะถ้าไทยเราก็มองไม่เห็นกราฟเลยไม่มีเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนของแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตุรกีเชนจีน่าแอนด์ซาวด์แอฟริกานะครับไม่ได้มีความเสี่ยงถือว่ามีปัญหาน้อยครับมีปัญหาน้อยมากสำหรับจ้ะ3ประเทศนี้ครับอีกมุมนึงก็คือเงินกู้แหละนะว่าประเทศต่างๆไปปล่อยกู้ให้กับ3ประเทศนี้เยอะหรือมากน้อยขนาดไหนดูแล้วก็งงๆเนาะดูแล้วก็งงๆเนาะคือเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการให้ดูประมาณครึ่งชั่วโมงทำความเข้าใจกับมันเอางี้ได้ได้เอางี้ท่านผู้ชมเอาเป็นจุดๆแล้วกันก็คือว่าจุดเงินจุดสีดำคือครับจุดสีดำคือเปอร์เซ็นต์ทางขวามือที่ในแต่ละประเทศไปกู้เงินให้ตุรกีไปกู้เงินให้อาร์เจนตินาไปกู้เงินนี่คือกู้เงินนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องของเงินลงทุนอันนี้คือเงินกู้อย่างเช่นทางขวาคืออังกฤษเห็นไหมครับ UK คืออังกฤษอังกฤษปล่อยกู้ไปกู้เยอะนะแต่กู้เยอะปล่อยกู้ตุรกีเจตินา 1.09 ของทั้งหมดใช่แต่ 1% ของเงินกู้ทั้งหมดที่อังกฤษไปปล่อยกู้ทั่วโลกปล่อยกู้ให้3ประเทศที่มีปัญหาแค่ 1% เนเธอร์แลนด์เท่ากับเงินที่ปล่อยกู้ทั้งหมดเย็บก็เนเธอร์แลนด์ก็แค่ 1.3 ฝรั่งเศสที่เป็นแชมป์โลกก็ 0.5 อเมริกา 0.38 ที่แกเคยใส่เสื้อฝรั่งเศสออกรายการถูกต้องผมเคยใส่เสื้อฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสแชมป์โลกใส่เยอรมันตกรอบเฮ้ยคุณแต่บราซิลนึกจำได้อะ
จำได้คุณใส่บาซิลตกรอบ2คุณเลื่อนผมเองแต่ผมเทาว่าบาซิลจะได้แชมป์โลกก็จบมาที่ฝรั่งเศสผิดฮะครับผมนะครับเพราะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าเพราะว่าตอนนี้เรามีบทวิเคราะห์ของคุณกวีวิเคราะห์ว่าประเทศไหนควรจะเป็นแชมป์โลกใช่มันจบที่บาซิลใช่แล้วฝรั่งเศสจะไม่ใช่ใช่ปรากฏว่าแต่จริงๆ2ประเทศที่มีโอกาสคือฝรั่งเศสกับบาซิลนะเสียดายมากเลยผมไม่ลงบาซิลเอ้ยไม่ใช่ไม่ลงฝรั่งเศสแต่ใส่เสื้อฝรั่งเศสเหมือนรู้สวิตเซอร์แลนด์ปล่อยคู่ 0% 0.8 เบลเยียม 1% สเปนปล่อยคู่ให้กับตุรกีไอ้ที่มันอยู่เหนือล่างๆนี่คือมันแกนคนละแกนใช่ครับแต่บอกมันไม่มีนัยยะสำคัญเพราะนั้นดูจุดๆก็แสดงให้เห็นว่านอกจากเงินลงทุนในประเทศที่มีปัญหาน้อยแล้วนะครับการเงินกู้ที่ไปปล่อยในประเทศที่มีปัญหาก็น้อยด้วยเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าวิกฤตที่เป็น emerging market รอบนี้เนี่ยจะมากระเทือนไทยอ่ะยังไม่ใช่ไม่มีไทยเลยอ่ะดีคือถ้ามันมีแค่3ประเทศนี้แต่ถ้ามันมีมากกว่าเดี๋ยวรอปีหน้าอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรอปีหน้าแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอปีหน้าค่อยว่ากันอีกประเด็นว่าเงินไหลออกของในทิปมาร์เก็ตครับว่าออกมากน้อยขนาดคราวนี้เรามาคุยเรื่องในประเทศบ้างเริ่มใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นแล้วเมื่อกี้ไกลตัวนิดนึงว่าผลกระทบกับ emerging market ไม่มากเรามาคุยเรื่องปัจจัยในประเทศบ้างครับเมื่อกี้เราคุยต่ำจากต่างประเทศละปัจจัยในประเทศของเราคือเรื่องการเมืองครับในที่สุดนะครับพ.ร.ป.รู้จักไหมพ.ร.ป.มันย่อมาจากอะไรมันมีพ.ร.บ.พ.ร.ก.แล้วนี่เราไม่เป็นพ.ร.ป.พระราชบัญญัติพ.ร.บ.พ.ร.ราชบัญญัติประกอบประกอบเต็มข้อประกอบกฎหมายเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องของที่มาของสว.ต่อไปเราจะตั้งสถาบันอกรมน.อนกน.เออเขาไปคันประเทศไทยเก่งเรื่องย่ออยู่แล้วย่อเยอะเก่งชื่อย่อไอ้บางอันนี่นะบางอันนี่คือหมายความว่ามันจะจุดครับเป็นจุดบางอันไม่มีจุดชื่อย่อต่างกันนะบางคนยังเข้าใจเลยว่ากรต. อย่าคิดว่ากรมตำรวจอยู่เลยอ่ะกรต. คือมันเยอะไปหมดละก่อนที่มาบันทึกเทปนี่คุยกับกรต.หรอคุณมีปัญหาอะไรกับกรต.ก็ต้องเคลียร์หน่อยจ่อถ้ากรต.ฮะถ้าได้ยินแล้วเนี่ยผมไม่ต้องมาหาผมก็ได้มันเข้ามาปรับปรุงให้เราให้พี่ต้นปรับปรุงให้หลักทรัพย์กสิกรไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นตบมือให้กรต.ฮะเอาเขาเรียกเส้นสีเขียวคือเส้น net buy net sell ของนักทุนต่างประเทศในประเทศไทยเส้นสีส้ม คือประเทศอินโดนีเซียสีเทาคือฟิลิปปินส์ก็บ่งจะบ่งบอกว่าหลังจากที่เราเกิดปัญหาทางการเมืองนะครับเกิดรัฐประหารไว้ง่ายฝรั่งก็ขายมาตลอดเพราะที่บอกว่าเป็นปัญหาการเมืองมันมีผลทำให้ฝรั่งขายหุ้นไทยก็เพราะว่าเขายังซื้อฟิลิปปินส์เขาไม่ได้ขายอินโดไงครับอ๋อถ้ามันลงมาพร้อมกันก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับปัญหาการเมือง uh-huh. แต่นี่เล่น2ประเทศคือทิปเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน TIP Thailand Indonesia Philippines เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาซื้อแต่เราโดนขายหลังจากที่เรามีปัญหาทางการเมืองมีกปปปส uh-huh. เดินขบวนกันก็ขายมาตลอดนะตอนนี้คือก็เริ่มดีขึ้นจะมีการเลือกตั้งก็กุมภาหรือว่าถึงพฤษภาปีหน้าเพราะฉะนั้นด้วยเซนติเมนต์แบบนี้เห็นไหมสามเมื่อกี้คุณบอกไม่เห็นเป็นขนาดรายการที่ตอนนี้เกิดธรรมชาติมากนะตอนนี้เกิดปัญหาใหม่ว่าไฟดับที่ไหนนี่อ๋อไม่เป็นไรเลยรู้ต่อไปมันเหลือไม่กี่แล้วจำได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าปัญหาทางการเมืองของเราน้อยลงนะครับมันก็น่าจะทำให้เซนติเมนต์อย่างน้อยคือไม่ขายเพิ่มอย่างน้อยไม่ขายเพิ่มหรือว่าถ้าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าว่าอีกทีหนึ่งครับแต่ก็ถ้าจริงมีขายก็คงไม่เยอะแล้วล่ะนะครับไปดูว่าแล้วหุ้นไทยเราตอบสนองอย่างไรกันนะครับกับการเมืองก็อันนี้คือการเลือกตั้ง5ครั้งหลังสุดเอาเฉลี่ยมาที่ผ่านมาปรากฏว่าหุ้นไทยเนี่ยจะบวกก่อนเลือกตั้ง 1M นี่คือก่อน1เดือนไม่ค่อยเวิร์กแต่ต้องซื้อก่อน3เดือนก่อน6เดือนซึ่งตอนนี้ก็คือตอนนี้คือแหละกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา6เดือนพอดีซื้อเลย1จนถึงไปที่ซื้อตรงนี้แล้วถือไปจนอีก1เดือนข้างหน้าถือ7เดือน7เดือนได้1บวก 1.8 บวก 5.1 ใช่เยอะมากนั่นหมายถึงว่าท่านจะเข้าสู่ตลาดพีคพอดีเลยช่วงนั้นครับผมแสดงว่าหลังเลือกตั้ง1เดือนน่าจะพีคสูงสุดนั่นแสดงว่าตลาดหุ้นจะขึ้นไปจุดสูงสุดที่เดือนมีนาคมถ้าเลือกพฤษภาก็มิถุนายนไม่แน่ถ้าบอกเลือกพฤษภานี่หุ้นอาจจะตกก็ได้นะเพราะมันเลื่อนไม่มันจะต้องดูว่า emerging market มันจะแรงขึ้นมาขนาดไหนนะครับเราก็ดูกันไปแต่โดยธรรมชาติแล้วก่อนเลือกตั้งอ่ะเราก็ลุ้นกันว่าก่อนเลือกตั้งหุ้นจะขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องไปรอหลังเลือกตั้งก็ได้ก่อนเลือกตั้งก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นนะครับโดยสถิติ5ครั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่ากลุ่มไหนกลุ่มเลือกกลุ่มไหนว่าน่าสนใจ
นอกจากหุ้นภาพรวมแล้วเรามาดูกลุ่มไหนครับนี่ซึ่งปกติแล้วถ้ามีการเลือกตั้งครับเซกเตอร์ไหนจะขึ้นได้ดีใช่ดีคุณซื้อเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นใน 6.8 นั้นคุณเนี่ยเลือกเซกเตอร์ผิดซื้อตัวผิดแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเพราะว่าที่วงนี้มันมีหลายเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าไม่น่าใช่สุดแล้วคือธนาคารอสังหาริมทรัพย์เขียวเนี่ยคือก่อนเลือกตั้งส้มเนี่ยคือหลังเลือกตั้ง1วันครับผมหลังเลือกก่อนเลือกตั้งใครขึ้นบ้างเอาก่อนเลือกตั้งก่อนหลังเลือกตั้งเดี๋ยวคุณไปคิดเอาให้ใกล้ๆดิคุณต้นบอกไม่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาบอกคุณพาแล้วไงนั่นคือบอกไม่แน่ครับ24แล้วเวลาทามิ่งมันคือกุมภาถึงพฤษภาไม่เขาบอกว่าธันวาถึงกุมภาไม่ใช่หรอธันวาถึงพอดีนักเศรษฐศาสตร์เราพูดอย่างนั้นนักเศรษฐศาสตร์เราพูดอย่างนั้นตอนได้กำหนดพูดแล้วบอกไม่กุมภาจะถึงพฤษภาโอเคอ่ะกลุ่มที่ขึ้นในสถิติแล้วกลุ่มที่ขึ้นก่อนเลือกตั้งมีกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มบันเทิงแล้วก็กลุ่ม ICT ครับคุณคิดว่ากลุ่มไหนที่ดูไม่ make senseกลุ่มนะผมว่ากลุ่มพลังงานไม่เมคเซนส์ละหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่มันขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นอาจจะขึ้นดีๆก็ได้สถานการณ์ต่างประเทศราคาน้ำมันอาจจะกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงมันก็ไม่น่าเกี่ยวน่าเกี่ยวก่อนเลือกตั้งจะรับไปเข้าโรงพยาบาลก็ไม่น่าเกี่ยวอสังหาธนาคารแต่ผมว่าอสังหาบันเทิงบันเทิงเกี่ยวบันเทิงนี่ไม่ใช่แบบไปเที่ยวนะไม่ใช่ไปดูหนังนะมันคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฆษณาโฆษณาที่ต้องใช้โฆษณาก่อนการเลือกตั้ง whatever อะไรกันไปผมว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินแม็กเซนกลุ่มอสังหาใช้ได้กลุ่มค้าปลีกโอเคกลุ่มบันเทิง ICT ใช้ได้โทรคุยกันบ่อยไม่โทรคุยกันบ่อยใช้ข้อมูลเยอะไงเช็คข้อมูลใครมาทำโพครับผมนะครับนี่คือกลุ่มที่น่าสนใจครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มเหล่านี้เพราะน่าลงทุนก็ลงทุนกันในหุ้นกลุ่มแบบเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่ดีๆในแต่ละกลุ่มแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมครับรายการคู่หูนักลงทุนนักลงทุนนะครับติดตามรายการได้ครับนี่บุกไปไม่ไหวเลยไปต่อไม่เป็นเลยโอเคถ้าอยากติชมรายการเรานะครับก็หลายอย่างเลยคือว่าแบบนั้นมีหลายช่องทางมากนะครับที่ท่านสามารถที่จะติชมรายการของเราก็ Facebook เดิมเช่นเดิมก็คือคู่หูขีดกลาง K Security ครับผมแล้วก็ YouTube เป็นช่อง YouTube นะครับ K Security เลยในช่อง YouTube ท่านสามารถที่จะกด Subscribe อย่างนี้ก็ใช้คำว่า Subscribe กันไง Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนว่ารายการของเรามีการอัปเดตใหม่ขึ้นมาท่านจะได้รับรู้ทันทีอันนี้คือลอกเลียนแบบมาจาก YouTube คนอื่นๆนะครับเขาพูดกันแบบนี้เราก็พูดบ้างอันนี้คือช่อง YouTube แล้วก็ Twitter ที่เป็นทำใช้บ่อยใช่ป่ะก็ใช้บ่อยแต่ว่านี่ก็ใช้ได้นะมาติชมเลยว่าอยากจะแนะนำรายการเรา Twitter ก็ @KHU อันนี้คือของเก่าช่องทางสุดท้ายสุดท้ายสำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามีช่วงที่4หลายท่านก็ถามมาได้เลยถามอะไรก็ได้นะถามอะไรก็ได้ชีวิตส่วนตัวเรา2คนก็ได้หรือว่าหุ้นอะไรที่อยากจะถามอ่ะเอลกวีกี่นิ้วเอลกวีกี่นิ้วเนี่ยก็น่าถามเพราะเอลผมเล็กมากนะครับท่านผู้ชมอยากรู้มากว่าของเอลผมกี่นิ้วเขาวนหลายรอบวนหลายรอบนะก็คืออีเมลคู่หู@กสิกร security.com ยาวหน่อยนะ K-Security คู่หู@กสิกร security.com ครับผมท่านสะดวกช่องทางไหนก็มาช่องทางนั้นแล้วช่วงหน้าเราจะอาทิตย์หน้าเราจะมี4ช่วงช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงตอบคำถามเด็ดๆนะครับอ้าวจบรายการคู่หูนักลงทุนสำหรับสัปดาห์แรกในรูปแบบรายการใหม่นะครับติชมเข้ามาได้ครับว่ารายการของเราดีมากน้อยแค่ไหนดูได้ว่าใครน่ารักหล่อกว่ากันก็ชมมาได้ติชมกันได้ครับผมก็ก่อนจบเช่นเดิมนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ